คาของเหรียญชิบะอินุยังคงส่งสัญญาณของการเพิ่มขึ้นไม่หยุดวานยักษ์ใหญ่ยังคงไล่เก็บสะสมสกุลเงินดิจิตอลมีมอย่างบ้าคลั่งล่าสุดชิบะอินุจำนวน 2.5 ล้านล้านตัวได้ถูกวานตัวท็อปเก็บสะสมเข้าพอร์ตการลงทุนของพวกเขาในชั่วข้ามคืนเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังสวัสดีเพื่อนๆเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปป.ลาวและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารบนโลกการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเวลสเตกตัวติดตามกระเป๋าเงินแสดงให้เห็นว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นวานตัวท็อปในเครือข่ายของอีเธอเรียมได้เพิ่มขังชิบะอินุของพวกเขาอย่างมากโดยการเพิ่มโทเค็นมีมนับล้านล้านตัวเข้าไปในพอร์ตการลงทุนจากข้อมูลของเวลสเตกได้รายงานว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นมูลค่าเหรียญชิบะอินุซึ่งเป็นเหรียญมีมที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ2ในแง่ของมูลค่าตามราคาตลาดได้เพิ่มขึ้นจาก578,489,756 ดอลลาร์เป็น624,917,962 ยูเอสดอลลาร์ทำให้เหรียญมีมยังคงถือครองอันดับ3รองลงมาจากการถือครองสูงสุดของอีเธอเรียมและ USDT Stablecoinตามที่รายงานโดยยูทูเดย์ก่อนหน้านี้หัวหน้าผู้พัฒนาชิบะอินุซาโตชิคุซุมะได้โพสต์ข้อความลงใน Twitter ของเขาซึ่งแนะนำว่าขั้นตอนสุดท้ายในการเปิดตัวชิบะเรียมเวอร์ชันเบต้ากำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ในข้อความนั้นเขากล่าวถึงกล่องรูปหัวใจซึ่งชิบะเรียมจะนำเสนอต่อชุมชนบัญชี Twitter ที่มีชื่อเสียงจำนวนมากใช้คำใบ้ที่คุ้นเคยนี้เป็นวันที่แน่นอนในการเผยแพร่คือวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ที่จะถึงคือวันที่ชิบะเรียมจะเปิดตัวต่อชุมชนและในปัจจุบันตอนนี้ราคาของเหรียญชิบะอินุนั้นมีการซื้อขายกันอยู่ที่1206มีสูงน้ำหน้าอยู่4ตัวต่อค่าเงิน USDTตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคของเหรียญชิบะอินุนั้นมีแรงซื้อค่อนข้างที่จะรุนแรงประสิทธิภาพของเหรียญได้บวกเพิ่มขึ้นมา 18.12% ในช่วง1สัปดาห์และบวกเพิ่มขึ้นมา 46.18% ในช่วง1เดือนในฝั่งทิศทางราคาของบิตคอยน์ซึ่งเป็นเรือธงของตลาดสกุลเงินดิจิตอลตอนนี้มีการซื้อขายกันอยู่ที่ 22,894.14 USDT เรายังคงสังเกตเห็นถึงเส้นตัวชี้วัด MA7 ที่กำลังวิ่งตัดผ่านกับMA 15 วันเส้นสีแดงตอนนี้ราคาของเหรียญนั้นยังพุ่งขึ้นมาชนกับเส้นแนวต้านที่สำคัญที่เป็นเส้นสีเขียวดังภาพนี้และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ